ทั้งด่วนเวียงจันทน์วังเวียงก็ได้มีการแจ้งขึ้นราคาใหม่ซึ่งจะได้มีการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่1มังกรปี2022นี้สำหรับแจ้งการนี้เนาะเป็นแจ้งการเถิงผู้ขับขี่ทางด่วนทุกฐานที่นับถืออย่างสูงเนื่องจากธนาคารแห่งสปป.ลาวได้มีการดำเนินการปรับอัตราการแลกเปลี่ยนต่อสกุลเงินกีเงินดอลลาร์สหรัฐดังนั้นนับตั้งแต่เวลา 00:00 นของวันที่1มังกรปี2022เป็นต้นไปการเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาวังเวียงแม้จะได้อิงตามราคาเงินกีบที่ระบุในป้ายประกาศนี้ในการจัดตั้งปฏิบัตินะท่านผู้ชมสำหรับบริษัทห่วมทึนพัฒนาทางด่วนลาวจีนแม้นได้อิงตามกฎระเบียบโดยได้รายงานต่อกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและกระทรวงการเงินแห่งสปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วพร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินการแจ้งการราคาในป้ายประกาศนี้ตื่มอีกด้วยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นที่เพิ่นจะได้มีการจัดตั้งในราคาใหม่ส่วนว่าราคาตัวจริงนะท่านผู้ชมแม้จะได้อิงตามประเภทของรถว่ารถนั้นมีน้ำหนักเบาหรือว่าเป็นรถบรรทุกหรือว่าระยะทางใกล้ไก่สําใดเพิ่นก็สิมีการคิดไล่ตามน้ำหนักของรถแล้วก็ตามประเภทรถนะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นก็ได้มีการเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่1มังกรปี2022เป็นต้นไป